วัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณนันท์พันธราธรเรียนอยู่ชั้นป.2Cชื่อเล่นชื่อว่าพุทธอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับผมชื่อธันพันธราธรชื่อเล่นชื่อว่าพายอยู่ชั้นอนุบาล3ก.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตก็ถ้าเปิดเทอมเรียนวันละ3ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์4ชั่วโมงครับถ้าปิดเทอมก็วันละ5ชั่วโมงครับครับก็จริงๆทั้ง2คนก็เป็นเด็กซนตามวัยนะครับเขาก็แรกๆเนี่ยจะเป็นเด็กที่อาจจะไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากมายนะครับแต่พอมีช่วงที่พอมาเริ่มซ้อมกีฬาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกรอบนะครับโดยเฉพาะคนตัวเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่เอาใจตัวเองสูงมากเลยนะครับแต่พอมาซ้อมกีฬาอยู่ในแพทเทิร์นการสอนการเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งใจแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีวินัยมากขึ้นเยอะเลยครับผมว่าเหมือนเด็กทุกคนเลยครับคือพุทธกับพายเนี่ยจะเหมือนเด็กทุกคนก็คือว่างเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นขอ iPad กับโทรศัพท์มือถือเพื่อไปเล่นเกมนะครับแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็จะต่อเลโก้อะไรตามภาษาวัยของเด็กนะครับแต่ผมว่าที่หนักที่สุดเลยก็คือเขาอยากจะเล่นไปทาง iPad เยอะกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบังเอิญโชคดีที่เขาได้มีเวลามาซ้อมกีฬาเป็นส่วนมากมันทำให้ลดเวลาการเล่น iPad ก็ลดลงน่ะแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการซ้อมนะครับมันเป็นอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการบังเอิญคือผมเองเนี่ยก็เล่นเทนนิสเล่นแบบสมัครเล่นนะครับเล่นสนุกสนุกเสร็จแล้วเนี่ยก็มีรู้สึกว่าถ้าเอาเขามาเล่นด้วยมาซ้อมด้วยเนี่ยเขาก็ให้เขาหัดไปก็ก๊อกแก๊กเลยนะครับก็ด้วยความบังเอิญก็คือเขาสนใจเองนะครับแล้วก็เขาก็ถามเขาว่าจะซ้อมไหมเขายินยอมซ้อมนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับพอเขาซ้อมแล้วก็มีการไปแข่งก็ปรากฏว่าพอไปแข่งแล้วเนี่ยก็มีเริ่มได้รางวัลนะครับแล้วเขาก็มีกำลังใจในการที่จะมาซ้อมมากขึ้นจนตอนที่ล่าสุดที่เขาได้แชมป์ประเทศไทยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาทุ่มเทการซ้อมมาตลอดเลยครับผมลุงลิตากล้องโค้ชแจ็คนะครับเป็นอดีตโค้ชทีมชาติและโค้ชเยาวชนทีมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงน้องพุทธนะครับเพิ่งได้รับแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน8ปีมาสดๆร้อนๆนะครับน้องพุทธนี่เมื่ออดีตมาใหม่ๆก็มาเริ่มฝึกกับผมตั้งแต่บีกินเนอร์เริ่มเล่นเทนนิสเลยนะครับโดยคุณพ่อเป็นนักเทนนิสมาก่อนครับส่วนลูกก็ได้มาเห็นคุณพ่อเล่นก็เลยอยากเล่นตามนะครับเล่นไปเล่นมาก็มีความตั้งใจครับมุ่งมั่นในการซ้อมเป็นเด็กที่สมองดีนะครับฉลาดแล้วก็ตั้งใจในการฝึกซ้อมมากครับทุกวันก็ทุ่มเทยกเว้นเป็นบางวันบ้างนะครับที่เด็กๆก็ยังไงก็ชอบมีความสนุกยังมีเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ตั้งแต่วันเริ่มต้นกับวันนี้พุทธน้องพุทธทุ่มเทครับจนได้ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เยาวชนไทยรุ่นไม่เกิน8ปีครับก็อยากฝากน้องๆ นะครับถ้ารักจะเล่นกีฬามาเลือกกีฬาเทนนิสนะครับเพราะว่าก็ทำให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้มีความรู้แพ้รู้ชนะในเรื่องของด้านกีฬานะครับเรียนตามตรงว่าไม่ได้ตั้งใจมากว่าเขาจะไปเป็นนักเทนนิสอาชีพอะไรหรือไม่ก็ที่วางไว้ก็คืออยากให้เขาสมดุลกันระหว่างการเรียนหนังสือกับกิจกรรมที่ไม่ใช่เรียนหนังสือเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้อยากให้ลูกเรียนหนังสือเยอะๆนะครับก็เรียนพอสมควรแล้วก็ควรจะมีกิจกรรมอื่นซึ่งอาจจะเป็นกีฬาดนตรีอะไรก็แล้วแต่บังเอิญเนี่ยผมมาทางกีฬาเล่นกีฬาก็เลยทำให้เขาเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยบาลานซ์ระหว่างเรียนหนังสือแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็เลยเป็นกีฬาเทนนิสเนี่ยแหละครับถามว่าวางไว้ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้คิดไกลถึงขนาดนั้นวันนี้ขอให้เขามีความสุขกับการซ้อมกับการได้ไปแข่งนะครับโดยส่วนตัวนี่ผมเชื่ออย่าง 100% เลยนะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นแล้วก็ประสบการณ์ตรงด้วยคือการที่เขาเด็กเล่นกีฬาเนี่ยจะทำให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะครับเขาจากที่เขาเคยเป็นหวัดบ่อยๆตอนนี้แทบจะไม่เป็นหวัดเลยไปโรงพยาบาล น้อยมากแล้วก็อย่างนึงก็คือผมว่าเขามีสมาธิในการเรียนดีมากเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษแต่เขาก็ได้เรียนได้เกรด 4.00 มาโดยตลอดนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าผมว่ากีฬาเนี่ยก็ส่งเสริมความคิดพัฒนาการสมองด้วยดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวก็อยากให้เขาได้ซ้อมไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผมว่าสิ่งสำคัญอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราต้องสร้างแรงดลใจให้กับเขา
นะครับผมว่าพุทธกับพายที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มไปแข่งแล้วได้ถ้วยได้รางวัลเนี่ยแล้วขยันซ้อมเนี่ยก็คือผมพยายามจะเหมือนกับเล่านิทานขึ้นมาแต่งตัวละครขึ้นมาให้ว่ามีตัวละครเลือกต้นไปแข่งที่ไรก็แพ้ทุกทีแล้วก็หลังจากซ้อมเยอะๆแล้วก็ชนะคือเล่านิทานขึ้นมานะครับแล้วก็พูดถึงนักกีฬาที่ดังๆเช่นพาราดอนดันไนหรือแม้กระทั่งโรเจอร์เฟเดเลอร์อะไรนะครับให้เขาได้เหมือนมีแรงดลใจอันนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นเขาอยากเก่งนะครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญและที่สำคัญก็คือก็ต้องพยายามทำให้เขาให้กำลังใจเขาในการซ้อมแล้วก็ให้เขาสนุกกับมันด้วยครับเห็นมีคนเล่นเลยอยากเล่นก็ฝึกความอดทนมีสมาธิแถมยังสนุกด้วยครับ